มีคลิฟแอปทักออนขอพูดบ้างเปิดคำใบ้นักธุรกิจหนุ่มผู้กุมหัวใจไออภิษดาเป็นพิธีกรและนักแสดงสาวสวยทรบที่ยืนหนึ่งในเรื่องหุ่นเป๊ะลอยราคาสำหรับไออภิษดาเครือคงคาและไม่ว่าเธอจะโสดหรือมีคู่สาวสวยก็ไม่เคยแผ่วความเซ็กซี่ลอยราคาแถมในตอนนี้หัวใจก็ไม่ว่างแล้วด้วยเพราะล่าสุดในรายการแชร์ข่าวสาวสตรองที่แม่แอปนั้นเป็นหนึ่งในพิธีกรได้เปิดเผยว่า สถานะของหัวใจตอนนี้มีคนคุยแล้วแล้วก็คุยกันมาได้สักพักใหญ่เป็นหนุ่มนักธุรกิจอายุมากกว่ารู้จักกันเพราะว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนเท่านั้นฝ่ายชายสุข,ขุมเก่งตัวเลขซึ่งก็ตรงกันข้ามกับไอซ์เลยซึ่งไอ้นั้นสายเอนเตอร์เทนก็รู้สึกว่าเขามาเติมเต็มให้กันละกันแต่ก็ยังไม่ได้มีการเปิดตัวเร็วๆนี้หนุ่มคนนั้นจะเป็นใครก็รอคุณไอซ์มาเฉลยละกัน โดยหลังจากนี้พน,นี้เผยแพร่ออกไปนั้นไออภิษดาเธอก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าจุจุงานนี้ทำเอาถูกกันแซลยกใหญ่ทีมงานที่นี่ .com ขอแสดงความยินดีด้วยรักครั้งใหม่ครั้งนี้กับคุณไอ้ด้วยนะคะ